ค่ะสวัสดีค่ะพี่ใบขิงสวัสดีค่ะสบายดีกันนะน้องเปิดไมค์ปิดไมค์เป็นใช่ไหมคะเป็นค่ะโอเคเป็นค่ะจ้าเป็นค่ะซื้อหรือเปล่าซื้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโจโจสวัสดีหนังสือเรียนแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดพร้อมนะคะน้องอย่าลืมเอาดินสอกับยางลบมาด้วยนะเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงสวัสดีครับธนัทธนัทพาแมวมาด้วยอ่ะนักเรียนที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครยังไม่ส่งงานกูบ้างมีไหมหนูส่งเขาหมดแล้วถามเพื่อตัวเตือนความจำเฉยๆส่งหมดแล้วนะส่งทุกคนครูเช็คไว้แล้วสวัสดีครับพี่ก้าวสวัสดีครับโตโต้บอกพี่ไม่ต้องวิ่งกูเห็นแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนะพี่โตโต้ได้ยินกูไหมลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มังกรสวัสดีครับสวัสดีครับมังกรมังกรใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โตโต้ได้ยินกูไหมลูกได้ยินนะเมื่อกี้คุณพ่อใช่ไหมคะสวัสดีสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณพ่อได้ยินกูไหมได้
ขายดีเลยนะถ้าน้องยังไม่พูดน้องปิดไมค์ครูด้วยนะในเวลาน้องจะพูดกับครูจะตอบคำถามจะคุยน้องค่อยเปิดไมค์นะลูกนะยังแต่พี่ปลื้มครับพร้อมเนาะจะได้เริ่มเรียนกันคลิปที่ผ่านมาครูติ๊กสอนเรื่องอะไรไปคะใครตอบได้เอาไปเลย2คะแนนเราจะมาเก็บคะแนนจากการตอบคำถามกันเปิดไมค์แล้วตอบคุณครูนะคลิปที่แล้วครูสอนเรื่องอะไรไปคะอุ้ยจำไม่ได้หรออะไรนะครับอากาศใครตอบครูครับใครตอบครูคะอะไรของอากาศตอบให้หมดใช่หน่วยนี้เราเรียนเรื่องของอากาศแต่ว่าครูจะมีเรื่องย่อยสอนน้องไปและครูสอนเรื่องอะไรไปเรื่องแรกอุ้ยอย่าเงียบสิเรื่องอะไรคะส่วนประกอบของอากาศค่ะอุ้ยใครตอบเนี่ยเอาไปเลย2คะแนนให้ฉิบเลยใครตอบคะใครเป็นคนตอบส่งสติ๊กเกอร์ครูหน่อยได้ไหมอ่ะนัชชาเหรอคะใครตอบครูเมื่อกี้ได้ยินครูไหมคะใครตอบครูติ๊กอะหนูหนูหนูไม่ต้องอายหนูอย่าแอบสิให้ครูเห็นหน้าหน่อยไม่เห็นหน้ากันนานคิดถึงค่ะโอเคยังน่ารักสดใสเหมือนเดิมแต่ว่าโตขึ้นใช่ไหมคะพี่มังกรนั่งเกี่ยวอะไรครับกำลังกินข้าวใช่ไหมนั่นน่ะเห็นพี่มังกรยังทุกคนทานข้าวกันหรือยังลูกมันทานแล้วค่ะโอเคทานแล้วค่ะยังทีนี้เข้ามาในเรื่องนะคะครูติ๊กสอนเรื่องส่วนประกอบของอากาศไปใช่ไหมคะแล้วส่วนประกอบของอากาศมีอะไรบ้างอะลูกยังจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างใครตอบได้ตอบมาเลย1อย่างคนละ1อย่างใครตอบได้ก่อนตอบเลยครับส่วนประกอบของอากาศมีอะไรบ้างแล้วมีแก๊สอะไรบ้างอ่ะแก๊สออกซิเจนแก๊สออกซิเจนไดออกไซด์ค่ะคาร์บอนไดออกไซด์โอ้ my god พี่น้ำขิงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อะไรอีกคะแก๊สไนโตรเจนและแก๊สอะไรอีกคะแก๊สออกซิเจนจ้าแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สไนโตรเจนและแก๊สอะไรอีกติ๊กตอกติ๊กตอกยังเหลืออีกข้อหนึ่งละแก๊สอื่นๆถูกต้องเลยค่ะแล้วแก๊สอะไรที่มีมากที่สุดคะแก๊สอะไรที่มีมากที่สุดไนโตรเจนไนโตรเจนนะคะก็คือจาก 100% เนี่ยแก๊สไนโตรเจนจะมีเยอะที่สุดมีเท่าไหร่อ่ะลูกมีเท่าไหร่อ่ะคะ 78% 78% ต่อไปถัดจากแก๊สไนโตรเจนแล้วเป็นแก๊สอะไรคะลูกแก๊สอะไรนะครูไม่ได้ห้ามนะว่าอย่าดูในหนังสือนะอันนี้เป็นการทบทวนอะไรคะลูกอะไรครับพี่ใบขิงแก๊สออกซิเจนแก๊สออกซิเจนมีเท่าไหร่อ่ะคะมีเท่าไหร่ลูกแก๊สออกซิเจน21ไหมอ่ะ21%ถูกต้องครับต่อไปแก๊สอะไรอีกคะมีแก๊สไนโตรเจนและ
แก๊สออกซิเจนแล้วก็แก๊สอะไรอีกคะแก๊สอื่นแก๊สอื่นแก๊สอื่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็สุดท้ายเลยคือแก๊สอะไรคะลูกแก๊สไดคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกต้องครับนี่ก็คือส่วนประกอบของอากาศนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอื่นๆนะคะต่อไปค่ะดูสมบัติของแก๊สกันดีกว่าเนาะว่าสมบัติของแก๊สเนี่ยมีอะไรบ้างหรือว่าเป็นยังไงสักครู่นะคะแป๊บนะลูกนะครูหายไปไหนอ่ะบอกคือหิวข้าวไม่หิวข้าวมาทางนาทีบนนู้นพี่ชายหน่วยนี่ไปได้ง่ายๆโอเคค่ะหิวอ่ะพร้อมกันหรือยังคะโอเคนะพี่ไปตัวกันนะเรื่องต่อไปที่จะมาเรียนกันก็คือเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะลูกมองเห็นสมบัติของอากาศสมบัติของอากาศถูกต้องค่ะสมบัติของอากาศนะคะสมบัติของอากาศมีอะไรบ้างอากาศมีมวลค่ะอากาศมีมวลเพราะว่าเมื่อเราเป่าอากาศเข้าไปในลูกโป่งเคยเป่าไหมเคยเป่าลูกโป่งใช่ไหมคะให้มีขนาดเคยค่ะจะเล็กบ้างใหญ่บ้างแตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็เอาลูกโป่งเนี่ยไปผูกไว้ที่ปลายไม้เคยทำไหมเอาไม้มาอันนึงเอาลูกโป่งไปผูกทั้งสองข้างไม้ก็จะเอียงไปทางขอบที่มีขนาดใหญ่นักเรียนว่าจริงไหมมาดูภาพกันว่าจริงไหมเป็นแบบนี้ค่ะเคยทำไหมคะนักเรียนเห็นไหมภาพนักเรียนดูภาพไปด้วยนะคะคือเอาลูกโป่งไม่เคยใช่ไหมคะข้างนึงเนี่ยเป่าให้ใหญ่และอีกข้างนึงเนี่ยไม่เป่านักเรียนว่าไม้จะเอียงไปทางไหนฝั่งที่ใหญ่ที่เป่าเพราะว่าอากาศมีมวลนั่นเองใช่ไหมคะหรือว่ามีน้ำหนักถูกต้องค่ะนี่คือวิธีการทำเมื่อเราอยากรู้ว่าอากาศเนี่ยมีน้ำหนักหรือว่ามีมวลจริงไหมนะคะต่อไปค่ะน้องดูตามไปด้วยนะลูกนะอันนี้คือสมบัติข้อแรกนะลูกนะเดี๋ยวครูถามกลับนะข้อแรกก็คืออากาศมีมวลต่อไปอากาศมีอะไรคะสมบัติอากาศสัมผัสได้สัมผัสได้ยังไงเมื่อเป่าอากาศเข้าไปในลูกโป่งแล้วปล่อยอากาศออกมาเอ้ยเมื่อเราเป่าอากาศเข้าไปในลูกโป่งแล้วก็ปล่อย
อากาศออกจากลูกโป่งเราก็จะสัมผัสถึงอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากลูกโป่งใช่ไหมคะหรือน้องทำแบบนี้ได้ไหมตอนนี้เลยเนาะให้น้องเอามือขึ้นมาเอาฝ่ามือขึ้นมาลูกข้างไหนก็ได้เอาขึ้นมาเลยแล้วก็โบกสะบัดไปที่หน้าของน้องอ่ะลูกลองทำดูสิเหมือนมีอะไรมากระทบหน้าน้องไหมใช่ครับลุงและอะไรล่ะครับลองทำดูสิลูกโจโจซื่อๆเอาสบู่ที่หน้าแบบนี้ลูกทำไว้ที่หน้าเป็นยังไงคะเหมือนมีอะไรมาหน้าเราใช่ไหมลูกนั่นก็คืออากาศนั่นเองค่ะที่ไปกระทบหน้าของเรานะคะพี่ใบขิงพี่เป็นกวินท่านนั้นลองทำดูได้นะลูกนะนัชชาเอามือสบู่ไปที่หน้ารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมากระทบหน้าใช่ไหมคะใช่ครับคืออากาศแล้วมันคืออะไรล่ะมันคืออะไรลูกแก๊สคืออากาศนั่นเองถ้าน้องเป่าลูกโป่งเนี่ยน้องก็จะเห็นว่าเมื่อเราปล่อยอากาศออกมาเอามือไปรับเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกใช่ไหมคะว่ามีอากาศเนี่ยมากระทบกับมือเราแสดงว่าอากาศสัมผัสได้ไหมลูกสัมผัสได้ไหมคะสัมผัสได้ไหมไม่ได้ได้สัมผัสได้สัมผัสได้นะลูกต่อไปข้อต่อไปนะกี่ข้อแล้วสมบัติของอากาศกี่ข้อแล้วที่ครูพูดไปกี่ข้อแล้วครับสองข้อต่อไปข้อต่อไปค่ะข้อที่สามข้อที่สามครับอากาศมีแรงดันทุกทิศทางก็หมายความว่าถ้าน้องเป่าลูกโป่งลูกโป่งมันจะโค้งอกทุกๆด้านเลยใช่ไหมคะใช่ครับมีไหมที่ลูกโป่งจะไปโค้งด้านใดด้านหนึ่งมีไหมคะไม่ครูนะคะก็คือเกิดแรงดันเนี่ยทุกทิศทุกทางน้ำเย็นดูภาพนะแบบนี้เลยค่ะเห็นหรือยังเมื่อเราเป่าอากาศเข้าไปพี่มังกรครับพี่มังกรเล็กดูด้วยครับมังกรใหญ่พี่ปลื้มสวัสดีครับดูด้วยฟังดูด้วยสวัสดีครับพี่ปลื้มในปลื้มไม่เห็นอากาศมีแรงดันทุกทิศทางก็คือเมื่อเราเป่าอากาศเข้าไปในลูกโป่งจะเห็นดังในภาพนะลูกนะคือลูกโป่งก็จะขยายตัวอกทุกด้านเลยซึ่งเกิดจากแรงดันของอากาศที่ไปกระทำต่อลูกโป่งนั่นเองนะคะทุกทิศทุกทางครูพูดไปกี่ข้อแล้วคะสามข้อแรกอะไรคะลูกเป็นกิ้นอากาศข้อแรกอะไรคะจำได้ไหมอากาศมีอะไรเรียกว่าช่วยตอบเพนกวินหน่อยค่ะพี่ใบทิ้งอากาศมีมวลอากาศมีมวลถูกต้องต่อไปข้อที่สองอะคะข้อที่สองค่ะพี่ก้าวข้อที่สองอากาศอะไรครับสมบัติของอากาศอะไรแล้วนะเมื่อกี้อากาศมีมวลแล้วแก๊สอื่นๆล่ะครูอากาศเป็นยังไงที่เราเอามือไปบุกสะบัดที่หน้าอากาศสัมผัสได้แล้วก็เมื่อกี้อากาศเป็นยังไงคะซื่อๆข้อที่สามเมื่อกี้อากาศสมบัติของอากาศข้อที่สามอะไรคะลูกอากาศมีแรงดันทุกทิศทางถูกต้องค่ะต่อไปสุดท้ายนะคะอากาศต้องการที่อยู่เรียนดูในภาพต้องการที่อยู่ก็หมายความว่าถ้าเราไม่เป่าลูกโป่งอากาศอยู่ในลูกโป่งได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้แต่เมื่อไรที่เราเป่าลูกโป่งให้ขยายโพรงอกก็แสดงว่าอากาศไปอยู่ในไหนคะลูกไปอยู่ในลูกโป่งนะถูกเมื่อเป่าอากาศเข้าไปในลูกโป่งลูกโป่งก็จะโพองขึ้นนะคะแต่เมื่อปล่อยอากาศออกลูกโป่งก็จะแคบลงแสดงว่าอากาศก็ต้องการที่อยู่ต้องไหมคะต้องไหมคะทีนี้ครูจะถามทีละคนจะมาทบทวนกันว่าสมบัติของอากาศมีอะไรบ้างทุกคนต้องได้ตอบนะคะ
แต่ก่อนจะโตครูมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูมาดูไปพร้อมกันเลยนะพร้อมหรือยังเหมือนยังไม่พร้อมกันเลยพร้อมหรือยังคะลูกพร้อมแล้วค่ะคือโตโต้พี่บางคนใหญ่พร้อมแล้วครับพี่โตพี่โจโจพร้อมแล้วนะใครอีกพี่ใบขิงชมพูธนัทเพนกวินพร้อมแล้วนะลูกนะพร้อมค่ะคุณจะเปิดแล้วนะร้อนไหมยังเป็นพี่โตได้ไหมคะได้ไหมกี่สิบไหมจบแล้วเมื่อกี้คลิปวิดีโอนั้นมีสมบัติของอากาศอะไรบ้างจ๊ะอากาศมีมวลถูกต้องค่ะอากาศสัมผัสได้อากาศสัมผัสได้อะไรอีกคะลูกเก่งมากเลยอากาศมีแรงดันทุกทิศทางจ้าหมดยังอากาศต้องการที่อยู่น่าถูกต้องเลยจ้าเก่งมากค่ะถ้าเก่งแบบนี้ให้งานสักชิ้น2ชิ้นนี่คงไม่เป็นไรใช่มั้ยคะให้ได้มั้ยเอาเป็นค่ะให้นิดนึงค่ะได้ได้ค่ะโอเคเป็นการทดสอบหน้าหนึ่งนะถ้าน้องทำแบบฝึกหัดเมื่อครูสอนเสร็จแล้วน้องทำแบบฝึกหัดไปด้วยก็คือเป็นการทบทวนนะคะมังกรยังทานไม่เสร็จเลยเนาะมาดูการบ้านของเรากันดีกว่าค่ะนิดนึงเนาะไม่เยอะสรุปการบ้านสรุปกันก่อนวันนี้ครูติ๊กสอนน้องเรื่องอะไรไปคะลูกเรื่องเทปเรื่องอะไรคะเรื่องสมบัติของอากาศสมบัติของอากาศถูกต้องค่ะสมบัติของอากาศมีอยู่กี่ข้อคะลูกเดี๋ยวเรายังสอบแป๊บนึงมีกี่ข้อคะมีอยู่4ค่ะมีอยู่4ข้อนะคะน้องลองเปิดแบบฝึกหัดดูสิเห็นไหมครูติ๊กสั่งให้ทำกิจกรรมหนูตอบได้ในหน้าไหนคะลูกเปิดครับหน้าที่8เนาะคุณไงเกลียวเมื่อเราเรียนกันของลูกโป่งจะขาขยายตัวโป่งขึ้นการขยายตัวโดยนักเรียนดูด้วยนะโดยนักเรียนสามารถที่จะศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เวลาครูเขียนมาแบบนี้คือในหน้านั้นน่ะจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ครูสอนไปหรือว่าเป็นแนวในการหาคำตอบของน้องนะคะยากไหมขยายยากไหมคะขยายไม่ยากนะนั่งท่าโอเคนั่งทำเลยได้นะน้องจะได้ไม่ต้องมีการบ้านนั่งทำไปพร้อมครูได้ข้อไหนทำให้ถูกถามครูได้นะคะเราเป็นหนึ่งเกิดขึ้นจากความรู้มิทราบของใครไม่ได้ปิดไมค์นะลูกนะ
โอเคทำได้ไหมลูกเราไม่ถูกคู่ข้อไหนคะคุณยังคิดอยู่เลยโอเคไหนพี่มังกรใหญ่อ่ะพี่มังกรใหญ่ทำได้ไหมอ่ะขอบไปแล้วเหรอคุณไม่เห็นพี่ปลื้มทำได้ไหมครับถามครูได้นะน้องจะได้เสร็จในคาบเลยแล้วก็ไม่ต้องมีการบ้านดีไหมไม่ได้ข้อไหนถามนะหน้าที่เป็ดนี่มีกี่ข้อใหญ่อะลูกพี่ซื้อมีกี่ข้อลูกสามข้อใหญ่จ้ะลูกสามข้อใหญ่เนาะข้อที่หนึ่งใหญ่เสร็จยังคะหนูไปข้อที่สามแล้วเก่งมากข้อที่หนึ่งใหญ่ไม่เสร็จพี่ปื้มทำได้ไหมลูกพี่โตโต้ทำได้นะชมพูธนัทพี่มังกรเล็กพี่ก้าวทำได้ไหมลูกเสร็จแล้วครับอาตาเก่งจังเดี๋ยวน้องก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูนะครับเดี๋ยววิชาต่อไปวิชาอะไรครับคณิตค่ะใช่ชมพูคิดถึงโรงเรียนหรือยังอ่ะอยู่บ้านจนชินแล้วครูอ๋ออยู่บ้านจนชินแล้วแล้วไม่อยากมาไม่อยากมาโรงเรียนหรอไม่โอ้ยทำอยู่บ้านจนชินไม่อยากไปแล้วอยู่บ้านจนไม่อยากไปนะครูเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยเด็กใหม่เก็บพี่มังกรเล็กอิ่มหรือยังครับอิ่มแล้วใช่ไหมแก้มตุ้ยน้อยมากเลยอ่ะน้องรู้เพื่อนเราว่าแก้มตุ้ยนุ้ยมากเลยเสร็จสักข้อหรือยังครับของพี่พี่โจโจพี่ซื้อเสร็จแล้วเหรอลูกทุกคนได้ดูใบรายงานผลหรือยังหนูดูแล้วค่ะโอเคไหมคะดูแล้วค่ะแล้วครับดูแล้วครับภูมิใจไหมคะดูแล้วค่ะโอเคไหมคะภูมิใจเลยแหละครูเรียนแบบนี้หนูบางข้อก็ไม่ได้เข้าใจอะไรขนาดนั้นเลยภูมิใจเลยก็สถานการณ์โควิดอ่ะลูกเนาะไม่รู้เมื่อไหร่จะหายไปบางทีบางวิชาก็ถ้าเรียนแบบซูมก็บางทีของครูก็ค้างบ้างคือบางทีขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตเนาะพี่เก้าคนรอเสร็จแล้วหรอครับพี่เก้านั่งคุยกับใครเนี่ยเสร็จแล้วครับคุยกับพี่อ๋ออยู่กับพี่เหรอครับจ้าพี่มังกรเล็กได้กี่ข้อแล้วครับตุ้ยนุ้ยของครูนั่งแก้มจะหม่ำมากเลยพี่โจโจเสร็จไหมครับมังกรใหญ่ของครูไปไหนเนาะธนัทด้วยพี่ปลื้มครับครูพี่ปลื้มครับครูเห็นแต่หน้าผากพี่ปลื้มไหมครูเห็นหน้าหน่อยตาครูข้อหนึ่งแล้วข้อสามผมไม่เข้าใจ
ใครเนี่ยมังกรใหญ่เหรอลูกใครถามมังกรซ้ำพี่ธนัทเหรอใช่ไหนลูกข้อ3เหรอครับใช่ครับครับโอเคหากนักเรียนต้องการศึกษาสมบัติของอากาศนักเรียนจะเลือกศึกษาสมบัติใดสมบัติมีกี่ข้อลูกสมบัติอากาศใช่ไหมครูครับมีทั้งหมดกี่ข้ออ่าเปิดหนังสือก่อนถูกต้องค่ะพี่โตโต้มีทั้งหมด4ข้อใช่ไหมคะทีนี้ในคำถามว่าระหว่างอากาศมีมวลกับอากาศต้องการที่อยู่พี่จะเลือกอะไรแล้วก็ให้เหตุผลของพี่มาว่าทำไมพี่ถึงเลือกโอเคไหมคะระหว่างอากาศมีมวลกับอากาศต้องการที่อยู่พี่จะเลือกอะไรครับอากาศมีมวลก็ได้ถ้าพี่ตอบว่าอากาศมีมวลพี่ก็เขียนเลยว่าอากาศมีมวลจะศึกษาอากาศมีมวลเพราะอะไรล่ะถึงจะต้องศึกษาสมบัติของอากาศในข้อนี้ว่าอากาศมีมวลทำไมน้องต้องศึกษาเรื่องอากาศมีมวลเพราะอะไรล่ะเพราะต้องการทราบอะไรในเรื่องของอากาศมีมวลหรือว่าใครที่เลือกว่าอากาศต้องการที่อยู่ต้องการทราบเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันเป็นยังไงมันน่าสนใจยังไงมันต้องทำยังไงเราอยากรู้อะไรอย่างเช่นเหมือนครูบอกว่าครูต้องการศึกษาเรื่องของอากาศมีมวลเพราะว่าอะไรคะเพราะต้องการทราบว่าอากาศมีมวลจริงหรือไม่ใช่ไหมและวิธีการที่เราจะรู้ว่าอากาศมีมวลเนี่ยต้องทำยังไงล่ะจากเมื่อกี้แล้วท่านน้องบอกว่าต้องการที่จะศึกษาในเรื่องของอากาศต้องการที่อยู่เพราะอะไรล่ะที่น้องต้องการทราบเรื่องนี้เพราะว่าการที่อากาศต้องการที่อยู่เนี่ยเรานำไปใช้ประโยชน์ได้ไหมครูติ๊กคะคะลูกเมื่อกี้ครูได้ยินเสียงดังๆแปลกๆไหมของใครอะคะครูไม่ต้องตกใจของหนูนี่แหละอ๋อจ้าโอเคครูไม่ต้องตกใจนะคุณแม่ครูก็ทำงานอยู่ตรงนู้นอ๋อจ้าบุ้ยขึ้นไปนั่งเรียนสบายมากเลยนะพี่ใบจีบนหอคอยเลยอะยังไม่ตกใจพี่ซื้อเสร็จแล้วใช่ไหมลูกพี่ถ่ายส่งให้ครูได้เลยนะพี่โจโจด้วยใช่ไหมคะมีเสียงนกร้องด้วยค่ะของใครเนี่ยครูก็น่าจะรู้นะหนูเปิดไมค์อยู่คนเดียวอ่ะอุ้ยครูก็ถามไปแบบนั้นเลยครูเห็นแล้วแหละของพี่ไปกินเปิดไมค์แล้วหนูรู้ทำไมนกมาอยู่ทุกเกือบเป็นสิบแล้วอ่ะเด
เดี๋ยวเมื่อน้องทำเสร็จน้องก็ถ่ายส่งมาพร้อมกันเลยเนาะเป็นอันว่าในคาบนี้คือน้องทำงานเสร็จแล้วก็ไม่มีการบ้านดีไหมแบบนั้นอะแต่อย่าลืมกลับไปทบทวนนะลูกนะส่วนประกอบของอากาศสมบัติของอากาศครูจะถามตอบกับน้องก่อนที่จะเรียนเรื่องอื่นก่อนเป็นการทวนนะคะเป็นการทบทวนมีก้าแล้วก็ไม่อยู่นะเดี๋ยวเตรียมตัวเรียนวิชาคณิตนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวครูให้น้องไปเตรียมตัวนะกับนั่งทำของครูให้เสร็จแล้วก็เตรียมตัวที่จะเรียนวิชาต่อไปนะคะไปเออ